เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับก็ช่วงนี้ก่อนจะเข้าไปตอบคำถามวันนี้จะเป็นทางอีเมลนะครับก็ของคุณถ้าผมอ่านผิดขออภัยนำทานนะครับ numtaan นะครับ @lady นะก็เดี๋ยวคอยฟังในช่วงท้ายรายการนะครับแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีก็จะนำมาฝากกันในช่วงถึงประมาณครึ่งเดือนของเดือนกรกฎาคมแต่หัวเบรกนี้จะมาตอบคำถามทาง SMS กันต่อนะครับคุณสมฤดีนะครับ30เดือน3 32เวลา 18.29 ตรงกับวันพระฤหัสนะครับขายของเล่นจริงๆแล้วของเล่นถ้าเป็นลักษณะพวกของเล่นเก่าพวกของวินเทจดีนะครับแต่มันอาจจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะครับหรือว่าลักษณะเป็นของเล่นที่คุณประดิษฐ์เองครีเอทเองอันเนี้ยสมรูปเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่มันเด่นกว่าไหมอันนี้ลองดูนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกไฟฟ้านะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเกี่ยวข้องกับพวกหลอดไฟโคมไฟอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ค้าทองอันนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตานะในแง่ของสุขภาพก็ระวังตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อยสักปีละครั้งก็ยังดีแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มพวกไขข้อลำไส้อาการภูมิแพ้และการทำงานของพวกระบบประสาทอย่าคิดมากวิตกกังวล นะครับ SMS ต่อมาคุณเกิดวันจันทร์ที่31กรกฎาคม32เลขรถเลขบ้านเลขโทรศัพท์14จักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศความเป็นผู้นำอันนี้ถือว่าดีเลขบ้านโทษทุกเสานะครับแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความอดทนแบกรับความกดดันได้ความระทมทุกข์คิดมากวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำหลับไม่ค่อยสนิทภาระเยอะว่ากันไปใช้ต้องคำเปรียวแท้ปิดที่เลข7ส่วนเลขรถเนี่ย64พุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาคุณระวิวันนะ1ตุลาคม23งานเงินโชคลาภนะครับไม่ได้บอกเวลานะกรุณาส่งเวลาเข้ามาเพราะว่า1ตุลาเนี่ย23ปฏิทินตรงกับวันพุธถ้าคุณเกิดก่อนฟ้าสว่างคุณเป็นวันอังคารคุณเกิดกลางวันเป็นวันพุธคุณเกิดหลัง 6:00 นเป็นวันพุธกลางคืนนะครับ SMS ต่อมาครับคุณเบนซ์นะครับ5566ก็เป็นเลขประมูลเลขสวยนะครับแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยบางครั้งถ้าอยู่ติดกันอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของกิเลสตัณหากามารมณ์มากจนเกินไปนะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีผลในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก็ให้ระมัดระวังครับ SMS ต่อมาคุณเสถียร9เมษายน23ตรงกับวันพุธรบกวนบอกเวลาด้วยครับอย่างที่เรียนฮะคุณเป็นได้ทั้งอังคารพุธกลางวันและก็พุธกลางคืนครับส่วนเบอร์โทรเนี่ยขยับเปลี่ยนเป็น65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีกว่าทะเบียนรถอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักระวังการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุนะครับส่วน02ก็ทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7และก็เลข0ครับ SMS ต่อมาคุณกฤษณา27เมษายน13 6:00 นนะครับเลขบ้าน119 19คือกำลังพระพระสัปดีนะครับก็มีหลักฐานความมั่นคงอยู่ในศีลในธรรมนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับต่อเลยครับคุณสาวิตรี17เดือน12 34นะครับเวลา4ทุ่มถามในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินแล้วก็ความรักเสียงโชคแย่กับปีที่แล้วซะอีกนะอันนี้ให้น้ำหนักดูให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของการงานแต่งการงานทายดีครับถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนมีลุ้นในเรื่องพวก career path สายความก้าวหน้าคิดจะเริ่มสิ่งใหม่ก็มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือมีคนดึงมีคนชวนเป็นไปได้ถ้าในแง่ของการทำธุรกิจปีนี้ผลประกอบการก็ต้องถือว่าใช้ได้นะครับการเงินก็จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ปีหน้าให้ระวังความรักไม่เด่นนะครับความรักไม่เด่นถ้ามีคู่อยู่แล้วพูดจากันดีๆนะครับต่อเลยครับคุณ16สิงหา87เวลา 11:47 นาทีเป็นวันพุธกลางวันนะครับ
สุกอยู่เรือนเสียด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าให้ระวังพวกระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคอนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งพวกกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้ไขข้อแล้วก็พวกอาการแพ้ต่างๆนะครับส่วนเลขที่บ้าน348คู่ศัตรูฮะใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข8ส่วนบุตรเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงฉะนั้นในแง่ของการดูแลอบรมเนี่ยก็คงจะต้องถ้าดูจากช่วงอายุคุณแล้วลูกน่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เอาเป็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยแล้วกันนะแต่ด้วยพื้นฐานจริงแล้วก็ไม่ใช่คนที่แย่นะครับ SMS ต่อมาครับคุณวรวรรณ21พฤศจิกายน03นะครับเวลา 11:00 นถึงเที่ยงปีนี้นะครับก็ให้ของให้คุณเนี่ยถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้บริจาคแบ่งปันนะครับส่วนในเรื่องของงานช่วงอายุย่าง55นี้ระวังเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงออกแนวถดถอยด้วยนะฮะฉะนั้นพยายามรักษามาตรฐานสุขภาพก็สายตาความดันระบบเลือดเช็คพวกไขมันไตรกลีเซอไรด์นะครับมันเชื่อมโยงพวกเส้นเลือดอุดตันตามส่วนต่างๆโรคหัวใจก็ใช่รวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับปีจอนี้ก็ทำอย่างที่ผมบอกวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุก SMS ที่ส่งเข้ามาถามกันเดี๋ยวใครไม่ทันยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ว่ากันต่อนะครับก็ในเรื่องของอีเมลวันนี้นะครับเกิดวันอังคารที่13พฤษภาคม23นะครับเวลา 04:20 ผมดูวันสากลเลยนะเพราะ23ก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นอังคารนะคุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอยากรู้การเงินปีจรนี้นะครับก็คาบเกี่ยวพฤษภาชนพฤษภากระดุมพระกาลีถามเหมือนรู้นะรับซ้ายจ่ายขวารายจ่ายเพิ่มก็ได้นะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับเกณฑ์เดินทางหรือไม่ย่าง36วงกลมตกราหูเป็นอายุมีเกณฑ์เดินทางครับนะมีเกณฑ์เดินทางครับลงทุนค้าขายดีหรือไม่อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะอย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกนี้ดีนะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่มีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศไปเอาของนำเข้ามาขายถ้าเป็นสเกลใหญ่ไซส์ใหญ่ถึงขนาดส่งออกพวกนี้สมรูปอันนี้คือกลุ่มที่เด่นนะครับสำหรับท่านเจ้าของอีเมลนะวันนี้ก็ตอบครบนะ3ประเด็นที่ถามเข้ามาเลิกงามยามดีนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายวันนะครับแล้วก็ในส่วนของมิถุนาเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะยังเหลืออีกหรือไม่ศุกร์ที่6 26ไปแล้วอาทิตย์ที่8ไปแล้วนะครับก็วีวันจันทร์นี่แหละครับวันจันทร์ที่29นี้สามารถประกอบการมงคลได้แต่เป็นช่วงบ่ายนะครับเวลาที่เหมาะสมที่สุด 15:31 ถึง 16:00 นเพียงแต่ว่าวันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตปัตตเสมาและคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจะได้วางแผนล่วงหน้ากันนะครับวันแรกคือวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2558วันนี้มีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคดิถีเรียงหมอนนะครับแต่อคานิโรธเนี่ยตกที่ภูเขาก็ควรจะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นแล้วก็วันนี้ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 ถึง 10:30 แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แต่วันนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่ผมบอกว่าเด่นนะครับก็เหมาะนะสำหรับใครอยากจะทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากเลิกบนนะครับเป็นภูมิปาโลเลิกต่อด้วยวันศุกร์ที่10นะครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอนครับแล้วก็เป็นวันลอยทำอะไรก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดแต่วันนี้มีประเด็นเดียวที่ไม่อยากจะให้ออกรถที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 ถึง 10:00 ครับแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะอันนี้ก็คือสำหรับวันมงคลในช่วงคาบเกี่ยวนะวันนี้แล้วก็จนถึงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจะได้วางแผนล่วงหน้าได้นะครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมรายการทุกรายการของทางสถานีซ้ำนะครับก็สามารถที่เข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่า Miracle Channel วัก TV Thailand ติดกันอันนี้ก็มีให้รับชมทุกรายการและสำหรับรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้นะครับเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นก่อนจะจากกันนะครับก็มีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยคนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันก็จริงอยู่แต่คนเราพึ่งพาอาศัยได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ